โดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาภิวาสวรวิหารไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้สุดใจสดสีมีพลังด้วยการทุกฐานภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูมีมันขาวเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิสไร้ทุกเพศสดสุขนจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนตัวพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินามัตถุรัตนติยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชน FC ทั้งหลายผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์และก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์วันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่3เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม10ค่ำเดือน4รายการนี้ก็มีให้ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดอภัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมFM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นครศรีธรรมราชและ100เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี102-104เมกะเฮิรตซ์ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ Facebook Live ก็ที่กิจติเมธีส่งกระจายภาพกระจายเสียงไปทั่วไทยกระจอนกระจายไปทั่วโลกทุกท่านทุกคนสามารถที่จะส่องเสพธรรมะได้วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมอิสราวันครุฑคำ
วันนี้โอนมา2รอบนะ 11.28 และ 11.29 ครั้งละ500บาทขออนุโมทนาสาธุคุณโยมนางสาวอิสราวันครุฑคำนะโอนมา2รอบรอบมาติดๆกันครั้งละ500อนุโมทนาสาธุบุญใดที่ท่านทำบุญนั้นก็จงพลันสนองให้ได้มีความสุขแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโยมสุมาลีกอมณีเพิ่งได้รับข่าวสารเมื่อตะกี้นี่ว่ารวมมาแล้ว500บาทขออนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นก็มีเพื่อนสหายบุญคือคุณยมปราณีกุล่าอีก500บาทเช่นเดียวกันอนุโมทนาสาธุนะสาธุกับทุกท่านแล้วก็ยังมีคุณโยม คุณโยมคุณโยมบุญประเสริฐเนี่ยดูสิคุณโยมเดี๋ยวต้องหาชื่อให้เจอคุณโยมบุญประเสริฐนี่คุณโยมแม่ทองดีคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อโอนมาให้โดยท่านดร.สมชายบุญสุนเป็นประจำขออนุโมทนาสาธุนะแม่ทองดีบุญประเสริฐก็ดูเหมือนว่าทางดร.สมชายบุญสุนก็จะโอนมาเมื่อวานก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะขอให้คุณแม่ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์บุญรักษาเทวาคุ้มครองคนที่มีบุญก็ได้ทำบุญไปเรื่อยๆนะคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐนี่บุญจริงๆก็ทำบุญที่เลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรที่มหาจุฬาลงกรณ์เป็นประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแล้วก็ได้รู้จักกับท่านดร.สมชายบุญชุนขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะบุคคลหาได้ยากหาได้ยากคือทำบุญต่อเนื่องคือมีทรัพย์ให้ได้ทำบุญแล้วก็มีใจได้ทำบุญแล้วก็มีที่ทำบุญก็เรียกว่าทำให้ได้บุญเนี่ยก็ไม่ใช่หาได้ง่ายนะคนไทยก็มีตั้งเยอะนะ 6-70 ล้านคนนะคนที่ทำบุญก็น้อยอยู่นะแต่ต่อไปคิดคนทั้งโลกนี่มันมากไปกว่านั้นอีกนะโยมทั้งหลายโยมทำไปก็ดีอะอนุโมทนาสาธุขอบุญจงพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านแหละมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีจิตผ่องใสมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานไปตลอดนะตลอดอายุไขวันนี้ก็มีวันนี้รอบที่3นะโยมรอบเช้าก็เสวนาธรรมในรายการสื่ออาสาประชาชน8โมงถึง9โมง
ปณิยมก็ที่มี Facebook มีอะไรก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็ไปเปิดดูได้นะเปิดดูได้พิมพ์ว่าค้นหาที่สื่ออาสาประชาชนภาษาไทยแหละสื่ออาสาแค่นั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะมันขึ้นมาปรากฏได้แล้วแต่ใส่ให้เต็มมันก็ดีนะสื่ออาสาประชาชนตอบปัญหาหลายข้อนะเพราะว่าทั้งชั่วโมงนั้นเนาะหลังจากสวดธรรมวัดเช้าแล้วพาญาติโยมสวดธรรมวัดเช้าแล้วก็มีตอบปัญหาปัญหาก็มีปัญหาหลากหลายได้ติดตามแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจนะส่วนภาคบ่ายประมาณบ่ายโมงก็ออกจากวัดไปวัดเทพบรธรรมารามมาเทพสารธรรมารามนอนที่ปทุมธานีนุ่นของท่านเจ้าคุณบรชัยนะชื่อวัดว่าเทพสารธรรมารามเป็นเจ้าคุณยานวชิระโมลีเมื่อก่อนท่านก็อยู่วัดนรนาถสุนทริการามนี่แหละบวชแล้วก็ไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่โน้นญาติโยมขึ้นญาติโยมมีศรัทธาเยอะบวชกัน3คณะคณะหนึ่งจากกระทรวงเกษตร70กว่ารูปของท่านธรรมนัสคณะที่2เป็นคณะที่บวชถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนื่องในมหามงคลสมัยวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวานนี้นะอันนี้170กว่าแล้วก็ยังมีอีกคณะหนึ่งเป็นคณะของสามเณรจากไหนจากศรีสะเกษก็30กว่ารวมแล้วก็298รูปก็ไปบรรยายตั้งแต่บ่าย2โมงไปถึงบ่าย4โมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งก็ว่าไป2ชั่วโมงแล้วก็เปิดเวทีตอบปัญหาข้อสงสัยบางประการที่ท่านสงสัยอยู่ก็ได้ตอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็อำลากลับอำนวยอวยพรกลับวัดมาถึงก็พับเลยสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นสงน้ำสงท่าพอมีชีวิตชีวาก็ลุกขึ้นมาสงน้ำแล้วก็มาทำนี้ต่อมาได้เวลาออกอากาศรายการพุทธานุภาพนะก็ฟังกันต่อไปนะชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะกรรมจัดสรรมาให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะอาตมาภาพทำอื่นไม่เก่งแต่ละถ้ามาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังนี่ก็ไปกันได้ทุกวันแม้แต่ว่าวันอะไรวันเสาร์อาทิตย์หยุดบรรยายยาวก็ยังมีส่งคลิปสั้นๆมาให้ฟังกันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคลิปวิดีโอสั้นๆธรรมะวันละข้อจะทำอะไรบ้างก็ว่ากันไปเพื่อ เป็นข้อคิดเตือนสติญาติโยม
หลายอย่างโยมก็ปฏิบัติอยู่แล้วแหละแต่ย้ำเพื่อให้โยมได้มั่นใจว่าเราทำถูกนะไม่ใช่ทำผิดอยู่หรือว่าไม่ใช่ทำผิดแล้วก็คิดมั่วๆไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ยืนยันด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมิติคำสอนนั้นครอบคลุมพฤติกรรมของเราหลายๆคนนี่นะมากมายเราอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราเป็นอย่างนี้แต่ที่เราเป็นนะคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นบางอย่างเราประพฤติไม่สวยไม่งามอยู่แต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราไม่สวยไม่งามอยู่ต้องเอาธรรมะมาตัดสินอาตมาภาพเองก็มาบอกมากล่าวแก่ญาติโยมนะว่าอย่างนี้มันถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกตามคำสอนก็ว่าอย่างนี้โยมแก้ไขได้ก็เรียกว่าทำให้ปลอดภัยอย่างโยมเผลอสติเนี่ยก็มาบอกให้เตือนสติว่าอย่าเผลอนะโยมอย่าเผลอนะเรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญนะเราอย่าให้สติหลุดไปจากเราสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติธรรมนี่จำปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้แต่จะหลับก็ขอให้หลับอย่างมีสตินะตื่นขึ้นมานี่เราก็จะมีความสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาจะไม่งอแงงัวเงียไม่มึนไม่งงว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสตินี่ตื่นขึ้นมาก็สามารถที่จะทบทวนความจำได้เร็วก็ทำให้ได้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ด้วยสตินะสติทำให้เราสมบูรณ์เป็นคนสมบูรณ์นะอย่างวันนี้ไปบรรยายถวายพระก็ว่าไปหลายเรื่องหลายราวเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการปฏิบัติบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างไรปฏิบัติศีลอย่างไรเริ่มต้นเลยว่าจะแนะนำให้กรรมฐานสั้นๆนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ไปปรารภถึงว่าที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่เกิดมามีขึ้นมาเนี่ยมีมาได้อย่างไรแล้วก็ปีนี้จะครบ200ปีที่วชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดนะคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดนี่ครบ200ปีปีนี้ไปครบในวันที่6กรกฎาคมในเรื่องนี้ก็เล่าต่อไปด้วยว่าวัดราชาก็จะจัดกิจกรรมสมโภชคือฉลองที่พระองค์ได้เสด็จออกผนวดแล้วก็ทรงวางรากฐานอะไรไว้เยอะแยะในความรู้ทางโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ความรู้ทางด้านศาสนาเป็นที่มาแห่งการศึกษาธรรมศึกษาวินัยก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยญาติโยมสาธุชนดูนะพระสายกรรมฐานที่กรรมฐานจริงๆนะโดยเฉพาะจากกรุงเทพแล้วก็เคลื่อนไปทางภาคอีสานนี่เข้มแข็งมากนี่เป็นพระสายรัชกาลที่4ทั้งนั้นน่ะสายวชิรญาณภิกษุตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่
ทั้งหลายทั้งปวงนะหลวงปู่ผางหลวงปู่อะไรเนี่ยตลอดไปถึงหลวงพ่อชาก็ไปรับมาจากอาจารย์มั่นมาถึงตะวันออกมาถึงภาคกลางสมุทรปราการเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยนะก็แล้วก็มาถึงหลวงปู่สมเด็จวัดธรรมมงคลนี่ก็สืบเชื้อสายมาอย่างนั้นเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์มาเดี๋ยวนี้สายของหลวงปู่วิริยังนะสมเด็จก็กระจายไปทั่วโลกแล้วก็วางรากฐานท่านวางรากฐานไว้ให้ดีพระสงฆ์ก็มีขยายไปทั่วโลกผลิตผลของพระองค์หลังจากลาผนวดแล้วก็มีพระโอรสทั้งหลายทั้งปวงนั่นไม่ว่าล้นกล้าวสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้าสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสมเด็จหลายเป็นต้นแบบต้นคิดเรื่องรถไฟเรื่องไพรสนีก็มาจากพระองค์นะรวมทั้งศาสนาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่มาปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2441นะมาถึง2445นะนั้นรัชกาลที่5นะก็ปรากฏว่าทำให้เกิดโรงเรียนขึ้นมาทั่วประเทศ 5,000 กว่าโรงเรียนในระยะเวลา5ปีระยะเวลา5ปี2441ถึง2445นะทำให้โรงเรียนกระจายไปและเราทั้งหลายก็ได้รับการศึกษากันกุลบุตรกุลธิดาก็ได้รับการศึกษาเดี๋ยวนี้ก้าวไกลไปถึงต่างประเทศไปทั่วโลกแล้วไม่รู้ไปเรียนที่ไหนต่อที่ไหนก็สืบเชื้อมาจากนั้นทั้งนั้นนะแต่ก่อนนั้นเรายังไม่มีโรงเรียนเรื่องศาสนาก็ศาสนาก็หลังจากกรุงแตกแล้วก็กระจัดกระจายมาถึงพระเจ้ากรุงธนก็ต้องไปรวบรวมหัวเมือง15ปีเวลาน้อยนิดนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ให้เป็นไทยหนึ่งเดียวกันรวมถึงรัชกาลที่หนึ่งก็เริ่มที่จะรวบรวมพระไตรปิฎกมาจัดรูปเล่มเป็นฉบับทองใหญ่รัชกาลที่สองพอเห็นว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก็มุ่งเน้นไปเรื่องสรรสร้างศิลปะสร้างวัดสร้างวามาถึงรัชกาลที่สามก็ด้วยพระราชศรัทธานอกจากสร้างวัดเองแล้วก็ข้าราชบริพารคนไหนที่สร้างวัดก็จะได้รับโปรดปรานเป็นพิเศษจนมาถึงรัชกาลที่4เสด็จออกผนวดเลย27พรรษาโยม27พรรษาทรงลาสมณเพศไปก็ไปสร้างประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองมากมายมาถึงรัชกาลที่5เลยปฏิรูปใหญ่เลยปฏิรูปใหญ่เลยเมืองรูปใหญ่ก็ได้ใหญ่นะทรงเหนื่อยมากแต่ว่าผลงานของพระองค์นั้นเกินบรรยายนะเพราะนั้นเรานึกถึงรุ่นกล่าวรัชกาลที่4ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีมาทำหน้าที่ให้น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณูปการ
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายน้อยละเดือนกรกฎาคมโยมแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะไม่ใช่ไกลนะเดือนกรกฎาเนี่ยมันเวลามันผ่านไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่ไม่ย้อนกลับเลยเราก็ต้องตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นแล้วจะเตรียมงานเริ่มเข้มข้นแล้วเอาละก็ไปบอกกับพระใหม่ด้วยแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงออกผนวดนั้นทรงมีเหตุมีผลมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่หวงไม่ห่วงอะไรตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ห่วงไม่หวงตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิที่โหราจารย์ทำนายทายทักไว้ว่าจะได้เป็นก็ไม่หวงรวมทั้งราชสมบัติทั้งปวงแม้แต่ทั้งพระโอรสพระชายาก็คิดว่าจะไปหาสิ่งที่ใหญ่กว่ามามอบให้แล้วในที่สุดพระองค์ก็ออกไปค้นหา6ปีพบแล้วก็นำสิ่งที่ออกค้นหานั้นมามอบให้แก่พระประยุรยพระประยุรญาติพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงพระมหากษัตริย์ทุกรัฐในสมัยนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องศรัทธาเลื่อมใสทั้งนั้นแหละพระเจ้าจันทปัชโชตอยู่ฝั่งไกลนุ่นฝั่งตะวันตกของอินเดียนุ่นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนุ่นแล้วก็มาเริ่มใสศรัทธาพระเจ้าอุเทนเลยพระเจ้าประสิทธิโกศลเลยพระเจ้าพิมพิสารเลยพระเจ้า อะไรอีกพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เริ่มเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์รวมทั้งเจ้าเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเมืองอัลกัปปะเมืองเวททีปะกะอะไรต่างๆก็มาเริ่มใส่ศรัทธาทั้งนั้นแหละนะแล้วก็นำศาสนาไปสู่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ศาสนาก็แผ่มาถึงบ้านเราเราก็บรรพบุรุษก็รับไว้แล้วก็สอนแนะนำไปถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ของจริงนะแต่จริงในจริงแท้จริงที่ใครยังลบไม่ได้ไม่เหมือนผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าจริง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 เอาผิดแล้วจริงจริงจริงเอาผิดแล้วไม่ต้องอะไรมากกับเมื่อก่อนเรานั่งรถยนต์ต้องใช้น้ำมันควันขโมงเดี๋ยวนี้เรามาเลิกใช้น้ำมันแล้วมาใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีควันไม่มีมลพิษเราไฟฟ้าเราใช้แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ก็ทำได้แล้วอันนี้มันสิ่งดีสิ่งจริงเหล่านี้มันลบของเก่านะลบความยุรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่าๆต่อไปนะประเทศไทยทั้งประเทศคงจะต้องใช้โซลาร์เซลล์คือมันไม่ผลิตมลภาวะรวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่ก็ต้องใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ต่อไปมันก็แล้วก็ยังเป็นอื่นไปอีกอ่ะที่คือปล่อยให้คนคิดได้เรื่อยมันก็เป็นได้เรื่อยนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะถูกลบไปเรื่อยๆที่ว่าจริงแท้แล้วคนพบแล้วจะพบลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่เรื่องอริยสัจนี่ใครลบไม่ได้ไม่มีใครคิดได้ลบได้เรื่องจริงตรงนี้จริงที่จริงแท้จริงถาวรจริงอย่างประเสริฐจริงอย่างไม่มีกลับเป็นไม่จริงอีกนะไม่มีใครจะลบได้ก็บอกให้พระได้พิจารณานะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายรายการพุทธานุภาพนี่อยู่ได้ทางสถานีวิทยุก็ต้องอาศัยใบบุญของญาติโยมเหมือนที่ประชาสัมพันธ์ในทราบตะกี้เนี่ยโยมก็สนับสนุนมาเรื่อยๆจ่ายรายเดือนออนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยโยม
070-026-0870 ก็สามารถที่จะร่วมให้ธรรมะเป็นทานแก่เพื่อนร่วมโลกเราได้นะรู้จักไม่รู้จักเมื่อเขาเปิดฟังเขาเปิดติดตามดูก็เขาจะได้ธรรมะนะสำหรับวันนี้นี่มีพระสูตรหลายสูตรที่จะเอามาให้ฟังกันสั้นๆ นะมาสูตรว่ากันสั้นๆสูตรแรกก็คือราชสูตรราชสูตรนี่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเคารพพระธรรมตรัสว่าพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเป็นพระองค์เป็นธรรมราชาเป็นใหญ่มีธรรมเป็นใหญ่ย่อจัดแจงรักษาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมให้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคุ้มครองทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำตามที่พระองค์ว่าได้และจะนั้นแล้วก็พระองค์เองเนี่ยทีแรกก็ทรงปรารภว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีสิ่งเคารพมันไม่ได้มันต้องมีสิ่งเคารพนี่สิ่งเคารพเราจะเคารพอะไรในที่สุดถ้าพระองค์เคารพใครเนี่ยแสดงความเคารพใครเนี่ยคนนั้นก็อยู่ว่าจะแตกเป็นเจ็ดเสียงคุณธรรมเขาสูงไม่พอคุณธรรมของพระองค์สูงกว่ามากพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณเต็มเปี่ยมยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสองอย่างแค่นั้นก็เต็มหมดแล้วดูจากพระองค์หลังตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปเทศนาโปรดญาติโยมเนี่ยไม่มีรถนะโยมนะต้องเดินเท้าทั้งนั้นเลยต้องดำเนินไปด้วยพระบาทไปเทศที่เมืองโน้นเมืองนี้หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยในกามนิคมมีคนก็ตามไปบอกไปกล่าวเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยนะได้รับความคุ้มครองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานว่าเราเคารพพระธรรมธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้วนั่นแหละอริยสัจสี่เป็นหัวใจที่จะเคารพเพราะไม่มีสิ่งอื่นหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะเหนือเลิศไปกว่าอริยสัจสี่นะส่วนที่ทรงแสดงไป 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นการแสดงตามอัธยาศัยวาสนาบุคคลบางทีก็แสดงถึงความจริงที่จริงแท้แต่ไม่ใช่ประเสริฐอย่างตรัสถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้จริงแท้ทุกอย่างในโลกนี้หรือในโลกไหนก็แล้วแต่ละมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ดับลงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดแม้แต่ระบบสุริยะจักรวาลนี่ก็ยังต้องมีเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปรวนแล้วก็ดับลงเดี๋ยวนี้เราก็มีกล้องส่องทางไกลก็เห็นแล้วว่าในดวงอาทิตย์มันมีบิ๊กแบงจุดดำมืดใหญ่อยู่ในดวงอาทิตย์ไม่รู้เมื่อไรว่าดวงอาทิตย์จะแตกระเบิดมาไฟจะลงมาไหม้โลกหมดนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ไฟหล่นลงมานะกระจายไปโลกอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะโลกเรามันเกิดมีขึ้นแล้วมันก็มีความแปรปรวนไปแล้วในที่สุดก็ดับลงพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วจึงพระองค์จึงเคารพพระธรรมมีพระธรรมเป็นธงมีพระธรรมเป็นยอด
มีธรรมเป็นใหญ่มีธรรมให้ได้จัดแจงทรงจัดแจงการรักษาป้องกันให้ดีคุ้มครองที่เป็นธรรมในพวกภิกษุเป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราก็ควรเคารพพระธรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินพระชนมาชีพของพระองค์มาแล้วต้องแสดงในสูตรนี้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงเคารพพระธรรมเหมือนกันนะพระเจ้าจักรพรรดิผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาพระองค์ใดพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงยังจักให้เป็นไปในประเทศที่ไม่มีพระราชาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเป็นธรรมเป็นพระราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าทำสิภิกษุนะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าโดกรภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงสักการะเคารพนอบน้อมธรรมะต้องมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงจัดแจงการรักษาปกป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในชนทั้งหลายพระมหากษัตริย์ของเราทุกพระองค์นะก็ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมีอะไรบ้างนะทำสิบประการทำสิบประการเรียกว่าทศพิธราชธรรมนะทานอย่างหนึ่งศีลอย่างหนึ่งปริจาคะความเสียสละอย่างหนึ่งเป็นสามแล้วนะทานังศีลังปริจาคังอาชวังความซื่อตรงความซื่อตรงอย่างหนึ่งมัตวังความอ่อนน้อมสุภาพของพระองค์ตะปังมีพระทัยที่เข้มแข็งอักโกทังไม่ทรงพิโรธโกรธใครอวิหิงสัญจะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนะที่ไม่มีเหตุมีผลอะไรนะไม่มีขันติมีพระขันติธรรมเป็นเลิศโดยปกติพระราชานะจะทรงงานยามค่ำคืนด้วยยามดึกด้วยบางครั้งบางทีก็ทรงงานบางพระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงงานตลอดทั้งคืนตอนเช้าขึ้นมาก็มีทรงพักผ่อนบ้างถ้าไม่งั้นก็พระปรานามัยจะไม่สมบูรณ์นี่เป็นลักษณะที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะส่วนว่าพระตถาคตเจ้านั้นก็ทรงดำรงอยู่ในธรรมเหมือนกันเป็นธรรมราชามีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดแจงรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในหมู่ภิกษุพวกภิกษุณีในหมู่อุบาสกอุบาสิกาย่อมทรงยังธรรมจักชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมแน่นอนธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกคัดค้านไม่ได้เลยธรรมของพระพุทธเจ้านี่ใครจะมาคัดค้านได้นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของราชสูตรคือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมแล้วก็พระพุทธองค์เป็นธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็เคารพพระธรรมพระมหากาพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าของเราก็เคารพพระธรรมสูงสุดเพราะถ้า
ถ้าไปน้อมตัวลงเคารพคนอื่นเนี่ยคนอื่นนั้นจะอยู่ยากนะในโลกนี้จะอยู่ยากนะนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรที่สองจะนำมาบอกกล่าวก็คือยัสสทิสสูตรว่าด้วยองค์คุณของกษัตริย์และของภิกษุอันนี้ก็เป็นองค์คุณมี5ประการเหมือนกันนะก็มีอะไรบ้างอ่ะของกษัตริย์ก็พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่กษัตริย์บริสุทธิ์แล้วก็ใครจะคัดค้านตำหนิโดยประชาติไม่ได้เป็นผู้มั่งคั่งมีราชทรัพย์มีโภคะมากมีคลังทรัพย์บริบูรณ์จะมีพระกำลังประกอบด้วยจตุรงคินีเสนาผู้เชื่อฟังทำตามคำสั่งได้ต้องมีปรินายกเป็นบัณฑิตฉลาดปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันได้เนี่ยทำเหล่านี้พระองค์ย่อมยังประยศให้แก่กล้าพระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมที่มียศเป็นที่5นะมียศเป็นที่5คือเกียรติยศบริวารยศทรงประทับอยู่ณที่ใดๆก็เหมือนกับประทับอยู่ณรัฐของตนเองเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือหมายถึงพระราชาผู้เป็นกษัตริย์นะผู้เป็นกษัตริย์มีขุนคลังแก้วช้างแก้วม้าแก้วมามีแก้วทุกอย่างอ่ะปรินายกแก้วนะเป็นผู้ประเสริฐนะคือฉลาดแก้วในที่นี้หมายถึงฉลาดเจียบแหลมสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเป็นการเบาพระหัตถ์ของพระราชาของพระเจ้าจักรพรรดินะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีสำหรับพระราชาผู้ครองรัฐอย่างนั้นนะส่วนว่าของภิกษุนั้นภิกษุเป็นไงล่ะตามของภิกษุนะภิกษุก็สมบูรณ์ด้วยชาติได้เหมือนกันเธอเป็นพระหูสูตรแต่งตลอดด้วยทิฏฐิเหมือนพระราชาผู้กษัตริย์ได้มุรธาพิเศษแล้วมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพระโภคะมากมีช้างและพระคลังบริบูรณ์ฉะนั้นหนึ่งเธอมีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมคือให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นกำลังสมบูรณ์ประการที่3มีปัญญาเฉียบแหลมประกอบด้วยปัญญาอย่างเห็นมีเห็นความเกิดความดับในสิ่งทั้งปวงจึงสามารถชำแรกกิเลสกำจัดความทุกข์ได้โดยชอบในเหมือนพระราชาทรงแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดีนั่นแหละนั้นเป็น4ประการและประการที่5ของภิกษุนั้นเริ่มได้วิมุตติทำวิมุตติให้แก่กล้าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นนะถ้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจิตวิมุตติหลุดพ้นข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเธอทำมีธรรมสำหรับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนั้นมันก็โยมก็อาจจะนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มาเห็นพระปัจจุบันเป็นยังไงพระที่เป็นปัจจุบันที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ไม่มีปัญหาท่านก็ไม่มีข่าวแต่ที่มีข่าวส่วนมากมีปัญหาทั้งนั้นแหละนะแล้วก็ที่เป็นข่าวก็เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวเมื่อก่อนอาจจะมีมากก็ได้แต่เราไม่ได้ยินข่าวเพราะผู้สื่อข่าวมันน้อยเดี๋ยวนี้ผู้สื่อข่าวมันเยอะใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าวได้เพียงแต่ว่ามีกล้องโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ย
ถ่ายภาพแล้วเอาขึ้นไปแชร์ในโลกโซเชียลก็ปรากฏว่าเป็นข่าวแล้วจะด้วยเหตุผลอย่างไรเหตุผลเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องการว่าเขาทำให้มันได้ก่อนให้มันได้ข่าวก่อนให้มันเป็นข่าวก่อนจะแก้อย่างไรก็ค่อยว่ากันอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผู้ที่ก่อเหตุขึ้นมานะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อาตมาภาพเองยังเชื่อว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีเยอะนะมีเยอะว่าแต่เวลาเห็นข่าวอย่างนั้นก็สังเวชสลดใจเหมือนกันนะโยมไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยชนิดว่าทองไม่รู้ร้อนไม่รับผิดชอบอะไรต่างๆคิดเหมือนกันแหละก็คิดเหมือนกับโยมมันน่าสังเวชสลดใจนะแต่ว่ามันนั้นมันเวรกรรมของเขาไม่ใช่เวรของเราเราอย่าไปร่วมเวรกับเขาด้วยใครทำเวรอะไรก็ว่ากันไปเวรนั้นตามสนองเองแหละมันคำว่าเวรเนี่ยคือมันวนไปหาเองแหละนะไม่ต้องเราไม่ต้องไปอาฆาตมาดร้ายอะไรนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีอยู่แล้วใครๆก็มีอยู่แล้วเวรจัดการให้เองคนนั้นก็จบไปนะอาจจะถึงพ้นจากความเป็นภิกษุไปเลยก็ได้อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่135นะปัฏฐนาสูตรว่าด้วยองคุณของพระราชโอรสและของพระภิกษุก็ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะพระราชโอรสก็ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นที่รักที่เคารพของศรัทธามหาชนเหมือนกันประสบนิกรก็พร้อมที่จะถวายความเคารพเหมือนกันนะนะจะทำให้พระองค์ก็มีพระชวีวันผุดพองสดใสทรงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของประสบนิกรรวมทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาเช่นเดียวกันสำหรับพระภิกษุที่ทรงแสดงว่าธรรมของคุณองคุณของภิกษุด้วยนะนะองคุณของภิกษุก็คืออะไรล่ะเมื่อท่านเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกธรรมได้ดีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยธาตุอันย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นกลางๆควรแก่การบำเพ็ญเพียรเป็นผู้ไม่โอ้อวดมีไม่มีมารยาเปิดเผยตนเองตามจริงในพระศาสนาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รู้แจ้งนี่บากบั่นมุ่งมั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเนี่ยอย่างเนี้ยโยมพระสงฆ์ก็เป็นเรียกว่าถือว่าเป็นผู้มีองค์คุณแล้วก็ไปถึงสูตรที่136ก็เรื่องปัฏฐนาสูตรที่2ก็ว่าด้วยเรื่องเดียวกันนะองค์คุณของพระราชโอรสและของภิกษุว่าไปในทํานองเดียวกันเป็นทำให้เกิดความเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เลื่อมใสของผู้ได้ประสบพบเห็นแล้วก็พระเกียรติยศชื่อเสียงฟุ้งขจรไปรวมทั้งพระภิกษุก็เป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชนเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกนะนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเนื้อหาพระสูตรทั้ง4สูตรที่ว่ามานี่คล้ายคลึงกันก็เลยว่าจะรวมทีเดียว4สูตรนะญาติโยมไปหาอ่านดูได้นะเจ้าพระไตรปิฎกภาษาไทยก็หน้า400138เป็นต้นไปนะอ่านดูแถวนี้มีถ้านับข้อก็เป็นข้อที่133
134 135 136 4สูตรตรงนี้อาตมาว่าแต่สั้นๆก็เพื่อให้ได้รู้ว่าโอ้ตรงนี้ธรรมะมีอะไรพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างไรไม่มีทางปฏิบัติอื่นหรอกเรามีปฏิบัติอย่างเดียวก็คือเคารพศรัทธาเริ่มใสทำดีของเราคือสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็จะสุขสบายนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายพรุ่งนี้อาตมาภาพก็ยังมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมเผยแผ่ธรรมอีกพรุ่งนี้ภาคเย็นนี่จะมีออกรายการตระเวนคนตระเวนธรรมทาง Facebook นะทาง Facebook ไลฟ์สดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไลฟ์ช่องนี้ไลฟ์ทางช่องของ DD TV ยอมกดไปที่ DD TV ก็เจอนะก็จะได้ดูสนทนากันก็ประมาณชั่วโมงรายการนะมีเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสนทนากันจริงก็ประมาณชั่วโมง20นาทีนะก็ว่าไปตามนั้นเพื่อให้ท่านสาธุชนที่เงาๆอยู่ก็ได้ฟังธรรมะนะมีธรรมะให้ฟังตลอดแหละแล้วก็ตกดึกก็เนี่ย3ทุ่มก็มาฟังรายการนี้อีกเพราะว่าวันพฤหัสบดีนี่จะมีรายการมีอัปปะสุปฏิสูตรจะเข้าไปที่สูตรนั้นก็สูตรที่137ก็ว่าด้วยเรื่องคนหลับน้อยตื่นมาก5จำพวกมีคนทำไมถึงหลับน้อยทำไมถึงตื่นมากเพราะอะไรดีหรือไม่ดีหรือคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีโรคหรือมีภัยมีอะไรก็ลองติดตามดูนะก็ช่วงเย็น6โมงครึ่งไปถึง2ทุ่มรายการตระเวนคนตระเวนธรรมและไป3ทุ่มก็เป็นรายการพุทธานุภาพก็ว่าให้ฟังกันพุทธานุภาพว่าด้วยเรื่องอัปปะสุปฏิสูตรว่าด้วยคนหลับน้อยตื่นมาก5จำพวกใครบ้างเราอยู่ในหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะก็ลองติดตามฟังถ้าหนึ่งในนั้นมันดีหรือไม่ดีวันนี้ก็ยังไม่เฉลยนะก็เป็นอันว่าก็มาถึงช่วงสุดท้ายสุดนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรับชมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยก็จะเป็นประโยชน์นะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีก็มาตามดูทีนี้นะรายการก็ยังมีต่อทาง Facebook แต่ไม่มีอะไรแล้วแหละอ่านรายชื่ออนุโมทนาบุญวันนี้ท่านนายกสมจิตมาที่หนึ่งเลยนะนายกสมจิตปูนพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไม่สมัยที่2หรือที่เท่าไรแล้วไม่รู้นี่แต่ว่าญาติโยมประชาชนเริ่มใส่ศรัทธาก็ลงคะแนนให้ก็ได้เป็นมาเรื่อยๆนะอนุโมทนาสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังสาธุครับไพศาลรัตนวงศ์กุลบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุนะลักกี้จังบอกว่ากราบนมัสการสาธุค่ะเอาและอนุโมทนาแล้วก็เอา sorry ลักกี้จังแล้วตะกี้ลักกี้จังแล้วแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วมันติดทุกทีเลยสุภาวดีชนสงครามก็มาด้วยหลานสาวแล้วก็ดร.มณีรัตน์
มีจันเพชรเมื่อวานก็มาเจอกันพาเพื่อนสนิทสอนมาสัมภาษณ์ทำงานดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์นั่นแหละจะชั้นปริญญาเอกนะว่าไปเสร็จแล้วคงจะเสร็จเร็วๆต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสุภาวดีชนสงครามก็บอกว่าสาธุไปเจ้าข้าไปไหนอ่ะสาธุไปนี่ไปไหนมณีแสงจันทร์นี่กลับมาจากอินเดียแล้วนะมาน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านะของฝากมาถึงแล้วใบโพก็มาถึงแล้วแล้วก็มีถั่วเรียกว่าถั่วอะไรไม่รู้ฉันดียอมเดี๋ยวไปทีหลังต้องซื้อมาฝากอีกก็ได้นะฉันดีเม็ดเล็กๆก็ทำผลิตผลของอินเดียนะมันเค็มๆดีนะพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับดร.มณีรัตน์แสงมีจันเพชรนี่บอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์สาธุสมศรีลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอนัญญามาหน่อยน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสุทัศน์ปราบดีสาธุแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่ก็รวมกองบุญหนุนกองธรรมมาเรียบร้อยนะวัฒนพงษ์ละอองทองสาธุสุขมวงสาธุนู่นมาไกลนู่นเวอร์จิเนียนู่นนะสหภาพพงพุทธาสาธุโอ้ชื่อสหภาพเลยนะแปะนันทิการก็สาธุว่าไปแล้วตะกี้นะนี่แปะนันทิการก็ยังมีมักว่าไปแล้วก็ไปถึงแปะหนึ่งก็ซ้ำมาพรศรีลักษณะวิราชโอ้น้องสาวลูกอานะน้อมกราบสาธุ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 เช่นกันนะสุขมวงบอกว่าสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณกระพร้อมสุนันทานาคแดงแล้วสุนันทาเกศรสองสุนันทานะกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยวัดป่าบนเนินสุโขทัยว่าไงบ้างก็บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนี่ขยันทุกเรื่องขยันฟังธรรมด้วยคุณสุนทรเจนสาธุถูกหวยไม่มาวัดใช่แล้ววันนี้นะได้ข่าวว่าถูกหวยแล้วหนูปานลักษณะวิราชน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่เพิ่งกลับไปถึงบ้านนะมาหารถให้ลูกชายใช้รถเซ็กันแฮนด์นะลูกชายใช้ก็ได้รถไปคันนึงดีใจขับลองดูขับไปถึงนครแล้วรถไม่เสียก็ใช้ได้แล้วนะศิวกรคงมากสาธุประเสริฐผุดแก้วประเสริฐผุดแก้วแล้วก็ศิวกรบอกว่านมัสการครับหลวงพ่อสาธุกิมอินบุญแท่นก็ยังไม่ว่าหนูปานลักษณะวิลาบอกว่าอ๋อไม่ว่าอะไรนะกิมอินมุนแท่นดีกว่านะกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะต้องสาธุย้ำ4ครั้งของกิมอินมุนแท่นเลยนะพระครูสังวราภิรมบางว่าวัดบางว่านะสาธุวัดบางว่าโน่นเชียงเขาโน่น
ำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ไปถึงไหนแล้วงานไปถึงไหนแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วประเสริฐผุดแก้วบอกว่ากราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณว่างั้นสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุมีดอกไม้สวยๆมาด้วยสฤทธิ์พงแล้วก็ณัฐวุฒิทองพิมพ์สาธุจารุชาบุญอินสาธุธีรวุฒิการเกตสาธุเทพวรรณพรพวงขจรกราบสาธุค่ะโอ้ชื่อเทพวรรณพรพวงขจรแล้วก็กราบสาธุค่ะขึ้นด้วยเทพนึกว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าลงท้ายด้วยสาธุค่ะก็แสดงว่าเป็นผู้หญิงอะไรกันยังมีอีกตั้งหลายนุ่นมีอีกหลายคนนุ่นเจนเทพวรรณพรแล้วก็พวงขจรนะกราบสาธุค่ะศิวพรสุภาผลสาธุเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับศิวพรบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะต้องใส่ราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุแล้วก็นิพนธ์ลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุสาธุครับนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วอนุโมทนาสาธุสุทธิรักษ์น้ำทองรบน้ำทองรอบรบแล้วก็น่าจะเป็นรอบนะทวีศักดิ์ไกรบุตรสาธุสาธุสุทธิรักษ์นั่นก็บอกว่ากราบนมัสการครับว้าแป้วธุระเจนโอ้แป้วธุระเจนก็มาโยมแม่โยมมันดาของท่านพระครูอิทธิพลยานนะสุดารัตชำนาญคำสาธุแม่ครัวลีลาวดีดอกสร้อยลีลาวดีอยู่ตรงไหนอ่ะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีรังสรรทองสร้อยรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าบอกว่าไงอ่ะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพเลยพระคุณท่านเจ้าคุณนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับพระมหาคชานนท์จิรวัฒโนสาธุครับพระครูปลัดพัทรพลสาธุครับเนติแก้วเคนอ้าวสาธุสาธุอดีตวายศาสนาของช่อง7 HD นะไปบูนชิดมนหรือจิตมนนะก็สาธุนะอัชิรวิทย์เรืองรักสาธุวะไลรัตจันทโชตโอ้คุณครูกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณครูวะไลรัตจันทโชตนอนแรกระบุรีนะก็มาจบที่คุณครูโอเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี